ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากชื่อว่าสตรอเบอรี่เจลลี่ชีสพายค่ะห้องบนเขาจะมีเจลลี่โดมเจลลี่โดมแต่ก็ข้างในเขาก็มีเจลลี่ผสมกับชีสพายวันนี้เรามีอีกหนึ่งไอเดียชีสพายมาฝากที่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันค่ะตัวเยลลี่ที่เราใช้หรือเจลลี่ที่เราใช้เนี่ยสำคัญตัวแรกที่เราสองคนใช้คือผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแค่มีกล่องแบบนี้กล่องเดียวนอกจากทำเยลลี่อร่อยๆให้ลูกกินด้วยกันแล้วยังสามารถเอามาทำขนมได้ด้วยนะเราจะใส่ตัวผงวุ้นของเราเนี่ยนะคะผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปลงไปในน้ำร้อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็คนเขามันง่ายมากจริงๆนะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆว่าน้ำของเขามีสีใสคนจนละลายใสแล้วทิ้งไว้เราค่อยเอามาใช้ปกติเวลาทำเยลลี่หรือทำบุ้นเนี่ยถ้าจะเอาออกจากพิมพ์ง่ายๆพิมพ์เปียกน้ำนิดนึงนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งตัววุ้นเจลาตินของเราเนี่ยนะคะเย็นจนถึงอุณหภูมิห้องใช่แล้วเราค่อยนําเข้าตู้เย็นช่องแช่เย็นไม่ใช่ช่องแช่แข็งไม่ใช่ถ้าใส่ช่องแช่แข็งจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีเกรดน้ําแข็งแต่พอเวลามาคลายใช่ไหมเกรดน้ําแข็งก็ยังอยู่ไม่สวยมันจะไม่ใสใช่อ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวนําเข้าตู้เย็นไว้แล้วระหว่างรอวุ้นเจลาตินของเราเซตตัวเนี่ยเราจะมาทําส่วนผสมอื่นกันวิธีการทําง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมเตรียมอ่างผสมบิสกิตยี่ห้อที่ชอบยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายหลายคนเขาใช้ไอซิ่งแต่เราว่าไม่จำเป็นนะสิ่งที่จำเป็นคือนี่ต่างหากวันนี้เราสองคนเลือกใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดหรือจำง่ายๆว่าเพียร์เลสฟู้ดนะคะจากนั้นนะคะแต่นาจะตักตัวครัมของเราเนี่ยใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะกดลงไปในพิมพ์ซิลิโคนกดแน่นมากครัมของเราก็จะแน่นสวยเป็นกิจกรรมยามว่างของครอบครัวได้ดีนะคะโอเคนำเข้าช่องแข็งนะคะจับพอเขาเซตตัวก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าเรามีไขมันเนยละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวบิสกิตของเราแข็งตัวง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้เยลลี่โดมแล้วเราได้ตัวครัชแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยไม่แพ้ส่วนผสมอื่นเลยคือเป็นส่วนผสมของครีมชีสนั่นเองค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมง่ายขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมใส่ผงวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราโลโบลงไปที่สำคัญสีสวยด้วยล่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วย Mix Berry Fruit Based Preparation ตรา Nature Taste อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเรามี Mix Berry ใส่ลงไปนิดนึงเนี่ยเพิ่มกลิ่นมากๆเลยน้ำเปล่าเกลือป่นและอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเราสองคนค่ะ Australian Dairy Free Butter Oilจากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดแล้ววันนี้นะคะนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะโอเคเนี่ยคนส่วนผสมเข้ากันแล้วจะเห็นว่าเนยเพียร์เลสเนี่ยยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรหลังจากโดนความร้อนแล้วเขาจะละลายเข้ากันเดี๋ยวนะปิดไฟนะคะส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจากนั้นใส่ส่วนผสมครีมชีสลงไปนำเข้าช่องแช่แข็งเย็นก่อนนะเข้าแช่แข็งค่ะ okay. ให้เขาแข็งตัวเลยเตียงก็มาประกบอ
จันเมย์บอกปกติเสิร์ฟนุ่มใช่แต่เดี๋ยวก่อนอยากให้คุณลองเสิร์ฟแบบแข็งๆแบบเนี้ยเหมือนคุณกินไอติมจริงๆใช่แล้วเป็นไอติมครีมชีสสตรอเบอรี่ดีมากเลยอ่ะข้างบนเป็นเยลลี่นะข้างล่างเป็นครีมชีสแล้วก็มีครัสข้างล่างที่กินแล้วแบบเบรกรสชาติเพราะมันมีความเค็มๆที่สำคัญคุณผู้ชมดูสิง่ายแบบนี้ดูดีขนาดนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ราคาแน่นอนจ้ะเมนูน่ารับประทานแบบนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ทั้งของนานาอาจารย์เมย์เท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้อาจารย์เมย์และอาจารย์นิสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มม็อกเทลที่ทำง่ายมากๆสดชื่นด้วยแล้วก็อร่อยมากๆนะครับอย่างเมนู Mango Mocktail มาฝากกันครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะกำลังฮิตเหลือเกินนะคุณผู้ชมอุ้ยใครๆก็ทำกันใหญ่เลยแล้วตลาดไหนก็ต้องมีร้านขายขนมแบบนี้นั่นก็คือขนมปังอบเนยสดหน้านึบอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้เป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมเค้กของเรามีชื่อว่าCaramel Coconut Cake โอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอหน้าตาเป็นเค้กอะ